วันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2559ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมงานสมโภชอายุวัฒนมงคล90ปีพระราชภาวนาวิมลประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์จังหวัดวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนภาคเช้าเวลา 9:30 นประกอบพิธีทักษิณานุปทานโดยพระสงฆ์20รูปเวลา 10:00 นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์เวลา 11:00 นถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน100รูปเวลา 12:00 นสาธุชนที่มาร่วมงานเลือกรับประทานอาหารตามซุ้มต่างๆภาคบ่ายเวลา 13:00 นฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระราชสิทธิมุนีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครเวลา 14:15 นประกอบพิธีถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะแด่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิมลขอเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพตามรายการต่างๆดังนี้พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จำนวน10รูปพระสงฆ์สวดทักษิณานุปทาน20รูปพระสงฆ์ฉันพระทหารเพลจำนวน60รูปขอเชิญทุกท่านร่วมถวายพระทหารเพลและพระสงฆ์จำนวนกว่า100รูปและร่วมเป็นเจ้าภาพตลปัดย่ามและของที่ระลึกถวายพระสงฆ์ตามกำลังศรัทธาขอเชิญผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านรับเหรียญหลวงพ่อดำรุ่น50ปีวัดพุทธประทีปและเหรียญที่ระลึก90ปีพระภาวนาวิมลท่านละ1ชุดติดต่อสอบถามและแสดงความจำนงร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธาได้ที่สำนักงานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนโทร0208-946-1357หรือวัดไทยในสังกัดองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ได้ทุกวัดขออนุโมทนาสาธุการในกุศลศรัทธาของคณะสงฆ์คณะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกแผนกที่เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจและแรงทรัพย์ร่วมสนับสนุนการจัดงานอายุวัฒนมงคลในครั้งนี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญจงเป็นพลวัตปัจจัยอำนวยอวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกายสบายใจประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปตลอดกาลเป็นนิจเทอญ